ตะวันทอแสงหล่อแค้นเทพดมประกรณ์ลำมารับบทเป็นหนุ่มไฮโซสุดเพอร์เฟกต์โดยเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับนางเอกดาวรุ่งสาวใหม่ดาวิกาในบทมัณฑนากรซึ่งเข้าฉากวันแรกหนุ่มดมก็รับบทหนักซะแล้วที่ว่าหนักเนี่ยไม่ใช่เรื่องการแสดงแต่เป็นเรื่องที่ต้องมาอุ้มสาวใหม่ซึ่งกว่าจะผ่านฉากนี้ไปได้ก็เล่นเอาหนุ่มดมต้องอุ้มสาวใหม่ไปหลายเทคก็ถือว่าเป็นฉากที่หนักเอาการครับว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง acting ครับน้องเขาหนักไหมครับพี่ไม่หนักเลยแหมหุ่นดีนางแบบขนาดนี้ลื่นไหลกันดีนะครับผมคิดว่าผมเราจะเข้าฉากกันจะน่าจะแบบมีอาจจะมีเกรงกันมากกว่านี้แต่ดูก็เป็นธรรมชาติดีพี่โดมอาจจะลื่นไงแต่น้องอ่ะเขาปื้มพี่อยู่เขาอาจจะแบบว่าเก่งเออดูโอเคแล้วดูนิ่งแล้วใช่ไม่นะคะพี่โดมก็เฟรนลี่ดีค่ะจัดว่าโอเคไหมโอเคเลยค่ะโอเคเกรงใจมากกว่าเกรงใจเรื่องทำให้รอค่ะ